นี่ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับการรีวิวน้ำแข็งใสสำหรับอยู่บ้านนะฮะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เพนกวินของพิเศษของโดเรมอนนะเสนอตอนเพนกวินน้ำแข็งใสอะไรกันดีกว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันโอเคอุปกรณ์ของเครื่องทำเพนกวินน้ำแข็งใสก็จะมีที่ทำน้ำแข็งแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำแข็งใสปึ๊บแล้วก็นี่นะฮะแล้วก็แข็งใสปุ๊บเราก็เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอุปกรณ์นายขอดูหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีใบมีดเนาะข้างในเนาะข้างในมีใบมีดใช่วิธีทำก็ไม่ยากนะฮะเอาตัวเนี้ยไปใส่น้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะเป็นน้ำแข็งอันนี้เขามีมาให้ใช่ไหมคะนี่แข็งไม่ให้เอานิ้วไม่ได้ใส่อย่างนั้นฮะเนี่ยที่เอานิ้วใส่ผิดเราต้องดูในนี้ใส่ทำให้ดูนี่นะพอเราเปิดปุ๊บมันจะมีอะไรคะให้คุณดูมันจะมีร่องช่องไว้ต่ำนิดนึงอ่ะขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงโอเคเห็นไหมเห็นค่ะเห็นชัดเลยค่ะซึ่งมันจะสอดรับกับตัวนี้เห็นไหมเราทำให้ประกบกันไงถูกไหมไว้เวลาหมุนน้ำแข็งก็ใส่แล้วก็คอยดูให้ดีก้มตรงไหมแล้วเราก็บิดนะฮะบิดให้มันแน่นๆเสร็จแล้วเราก็ทำไงเตรียมตามมาวิธีทำก็ไม่ยากแค่ออกแรงนิดหน่อยถือว่าเป็นการออกกำลังกายหมุนเท่านี้50บาทเอาตังค์ไหมมีตังค์ไหมให้มีตังค์ไม่ได้กินนะเยอะจังพอแล้วหวานก็โรยนมอุ้ยอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยอร่อยมากเลยฮะอร่อยแต่หวานไม่หน่อยหวานไม่หน่อยเหรอใส่น้ำแข็งเพิ่มแล้ววันนี้ตอนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ากินไม่ทันลูกนะฮะเราต้องกินด้วยความไวนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ช่องต้องโกโก้แฟมิลี่ฝากกดบ๊ายบาย